โดยการเชื่อมต่อกับดาต้าเบสนะครับแล้วก็ require มาเลยครับ config.php นะครับ require มานะครับแล้วก็พอ require มาแล้วเราก็ใช้คำสั่งนะครับก็กับอัปเดตเลยครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเมื่อเขาคอนเฟิร์มแบบนั้นเราจะเซตอัปเดตแอปคอนเฟิร์มเดทแล้วก็แอปคอนเฟิร์มสตาร์ทให้กับ MID นั้นนะครับครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าก็สั่งอัปเดตเลยครับอัปเดตตารางชื่อเมนเทนแนนซ์นะครับเซตแอปคอนเฟิร์มเดทนะครับเท่ากับนะครับตอนนี้นะครับแอปคอนเฟิร์มเดทที่ส่งมานะครับเป็นสตริงโพสต์นะครับเป็นเมทโพสต์เมทดอทโพสต์นะครับแล้วก็คอมม่าตามด้วยแอปคอนเฟิร์มสตาร์ทนะครับเท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็query นะครับเราก็เช็คดูว่ามันอัปเดตสำเร็จไหมครับถ้าเกิดว่าอัปเดตสำเร็จนะครับก็ให้มันฟอร์มแบบนี้ให้มันฟอร์มว่าโอ้ลืมใส่แบบนี้ครับเกือบลืมครับดีเท่ากับสิ่งที่เก็บยังไงดีนะครับก็คือว่านี่ครับเราต้องระบุ MID ด้วยนะครับผมถ้าไม่งั้นมันจะอัปเดตหมดทุกตัวนะครับโอเคถ้ามันแปลว่าที่นะครับถูกยืนยันการนัดนะครับการนัดเข้ามาในวันที่ไม่ต้องเอาบีอาร์นะครับโดยคุณเทคดูนะครับลองรันดูครับผมกดดิฟปึ๊บนะครับหมายเลขงานที่2ถูกยืนยันเข้ามามาที่โดยคุณบอลนะครับเรามาลองดูนะครับ ID ที่2กดรีเฟรชดูนะครับคราวนี้ใช่มั้ยครับก็จะมาแล้วก็จะเป็นการถูกยืนยันการนัดแล้วนะครับก็แต่ว่าพอยืนยันการนัดมันก็จะยังไม่ส่งเข้าไลน์นะครับถ้าเราจะให้มันส่งเข้าไลน์ก็เหมือนเดิมนะครับใช้ไอเทมเรียกลายบัตรขึ้นมาครับถ้าเราขี้เกียจเราก็ไปเอาของเก่านะครับมากรอบเลยก็ได้นะครับสำเร็จปิดแท็ก EFT ก่อนนะครับเพราะว่าไอเฟรมนี่เป็นแท็ก HTML นะครับชื่อกรอบมาวางนะครับมันก็จะเรียก URL นี้นะครับโดยใช้สตริงเท็กนะครับเมื่อกี้สตริงเท็กเราสร้างหรือยังเรายังไม่ได้สร้างนะครับเราก็สร้างว่าจะให้มันแสดงว่าอะไรสตริงเท็กครับเท่ากับนะครับให้มันเป็นคำพูดคำเดียวกันเลยครับเซฟนะครับแล้วก็ดิฟเฟคนะครับมันก็จะส่งเข้าไลน์ว่าหมายเลขงานที่2ถูกยืนยันการนัดเป็นคุณบอลนะครับเราลองมาเช็คลายบอทดูนะครับลายบอทถึงถูกยืนยันการนัดมาแล้วมันก็ยังโชว์นะครับแสดงว่าเมื่อกี้เราเขียนคำสั่งไม่ค่อยดีพอนะครับในลายบอทนะครับตรงนี้นะครับก็ผมจะเพิ่มเงื่อนไขมาว่านอกจากว่า
ระยะเวลาใกล้จะหมดอายุภายใน60 วันแล้วครับแอปคอนเฟิร์มเดทต้องเท่ากับช่องว่างหรือไม่มีเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเวียนมาถัดมาดีกว่านะครับเท่ากับช่องว่างหรือเมื่อมีอย่างนี้แล้วมันใช้เงื่อนไขเดียวกันคงจะใส่วงเล็บให้มันนะครับเพื่อความไม่สับสนของโปรแกรมนะครับหรือแอปคอนเฟิร์มเดทโนนี่ก็คือว่าไม่มีค่านะครับค่าว่างนี้ก็คือค่าว่างนะครับผมแอปคอนเฟิร์มเดทโนลองมาดูแล้วรันไลน์โนติฟายไลน์บอทใหม่นะครับคราวนี้ครับสังเกตว่าเหลือแค่อันเดียวแล้วนะครับนี่โผล่มาแค่อันเดียวแล้วแล้วพอเราไปคลิกอีกปุ๊บสมมติว่าอันนี้เราไม่มาจะมาวันที่19นะครับโดยช่างขอนะครับบันทึกมันก็จะเด้งมาช่างขอนะครับทุกอันพอถูกยืนยันการนัดเสร็จปุ๊บเช้านะครับที่ตัวไลน์บอร์ดมันรันมันก็จะมาเช็คนะครับสังเกตว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสินค้าถูกยืนยันการนัดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ในส่วนของการเมนเทนแนนซ์นะครับก็เหมือนกันครับผมคงอาจจะไม่ได้ทำคลิปสอนเรื่องการทำการบันทึกการเมนเทนแนนซ์ต่อนะครับแต่ว่าเราก็ใช้หลักการเดียวกันในการทำแอปคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มวันนัดที่จะเข้ามาเมนเทนแนนซ์นะครับผมก็หลังจากที่เราเขียนคำสั่ง PHP HTML PHP แล้วก็ MySQL แบบเป็น text ได้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาคำสั่ง copy พวกเนี้ยไปแต่งให้สวยได้อาจจะใช้ Bootstrap หรือว่าอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเพื่อทำให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างที่เราทำเสร็จแล้วนะครับนี่ครับที่ผมทำไว้ก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับครุภัณฑ์ของ IT นะครับที่ผมทำไว้แล้วก็เอาสคริปต์เมื่อกี้เมื่อครู่นี้มาใส่ Bootstrap แล้วก็ทำมาจัดระเบียบให้มันสวยงามขึ้นนะครับเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเวิร์กช็อปการเขียนโปรแกรมยืนยันการเข้ามาเมนเทนเครื่องมือผ่านทางไลน์ก็ขอจบเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ